ค่ะไปดูไฮไลท์ที่อีสานกันด้วยนะคะคือเราเลือกไปดูที่จังหวัดขอนแก่นเพราะว่าเขาจัดกันอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคอีสานเลยนะคะปีนี้เนี่ยใช่แล้วผู้คนก็ต่างออกมานำกระทงเนี่ยบางคนตั้งใจตั้งแต่กลางวันแล้วนะครับประดิษฐ์ประดอยกระทงอย่างที่เราเห็นกันอยู่ก็นำมาประดับในฉากรายการของเราด้วยตั้งใจจะผลิตขึ้นมาเองบางส่วนนั้นก็จะนำในส่วนของขนมปังต่างๆมาทำเป็นกระทงด้วยเราก็จะได้เห็นบรรยากาศทั้งของหลายๆที่นะคะคือพ่อค้าแม่ขายเขาก็พยายามที่จะทำให้กระทงเนี่ยมีความแตกต่างสร้างจุดขายกันเพิ่มเติมด้วยนะคะไปติดตามกันนะคะสถานการณ์ที่นั่นเป็นอย่างไรจากรายงานสดของคุณทิติยันจันทนภูผาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะค่ะคุณพิญญพัฒน์คุณสวิทย์คะบรรยากาศการลอยกระทงภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะตอนนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะซึ่งปีนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นก็ยังคงจัดงานลอยกระทงแบบไร้แอลกอฮอล์ค่ะห้ามเล่นพลุห้ามเล่นดอกไม้ไฟรวมถึงห้ามปล่อยโคมลอยค่ะบรรยากาศงานลอยกระทงสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชาน้ำบริเวณริมบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะด้วยขบวนแห่นางนพมาศและกระทง25ขบวนแต่ละขบวนนะคะตกแต่งอย่างสวยงามอลังการภายใต้แนวคิดประดิษฐ์กระทงไทยด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถ่ายทอดวิถีชีวิตชาวอีสานแสดงออกถึงความจงรักภักดีถนนที่ขบวนเคลื่อนผ่านนะคะด้านบนค่ะมีการประดับโคมไฟพญานาคและโคมไฟสายน้ำที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ซึ่งชาวอีสานนะคะมีความผูกพันกับพญานาคค่ะขณะที่ร้านค้าจำหน่ายกระทงนะคะต่างให้ความร่วมมือจำหน่ายกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้เช่นทำจากใบตองเปลือกข้าวโพดขนมปังหลายร้านนะคะประดิษฐ์กระทงด้วยความคิดสร้างสรรค์ค่ะเช่นนำเครื่องจักสานมาใช้เป็นส่วนประกอบของกระทงบางร้านนะคะประดิษฐ์กระทงเป็นรูปพญานาคกระทงนะคะก็มีราคาตั้งแต่20บาทจนถึง250บาทค่ะและตอนนี้นะคะบริเวณริมบึงสีฐานค่ะก็มีประชาชนนะคะทยอยนำกระทงมาลอยบริเวณนี้กันอย่างเนืองแน่นค่ะเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระแม่คงคาซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยตลอดริมน้ำขณะที่กิจกรรมเวทีต่างๆนะคะก็เริ่มกิจกรรมแล้วค่ะทั้งการประกวดนางนพมาศการฉายหนังกลางแปลงเวทีหมอลำกลอนแล้วก็เวทีวิถีอีสานนะคะค่ะในด้านรักษาความปลอดภัยนะคะภายในงานก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะรวมถึงกว่า270นายค่ะกระจายกำลังกันดูแลความเรียบร้อยนะคะ